ชาวลาวคนหนึ่งวอนภาครัฐของสปป.ลาวให้ทำอะไรสักอย่างเถอะประชาชนไม่ไหวแล้วเงินล้านไม่มีความหมายแล้วนะตอนนี้คืนทิ้งไว้นานกว่านี้ประชาชนอดตายแน่คนเมื่อนี้ค่อยกระขอระบายในเด้อเพราะว่าอัดอั้นตันใจแหงเนาะทุกคนได้รับผลกระทบแหงอีหลีเนาะเดี๋ยวนี้นะเงินนะเงินล้านบ่มีความหมายอย่างไรเงิน10ล้าน20ล้านนะแป๊บเดียวเกี้ยงแป๊บเดียวเกี้ยงเนาะค่าฟื้นค่าไฟค่าน้ำค่าไหนค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเสื้อผ้าผ้าแพเครื่องใช้ในบ้านอาหารการกินน้ำในไฟฟื้นละบ่อยเปลี่ยนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุขุสุขคนมาพบกับละบอยวินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่293และในอีพีนี้แอดจะมานำเสนอเกี่ยวกับยิงลาวท่านหนึ่งที่ออกมาระบายความในใจต่ออัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาวซึ่งส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันครับแอดได้เข้าไปเห็นคลิปหนึ่งของชาวลาวที่มีชื่อว่านีนี่วิธีลาวเธอได้ใช้ชื่อคลิปว่าเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจลาวอยู่ในขั้นอันตรายเธออยากได้ระบายความในใจออกมาว่าวันนี้ขอระบายน้อยละกันเพราะฉันรู้สึกอึดอัดตันใจมานานแล้วเพราะได้รับผลกระทบหนักมากปัจจุบันนี้เงินล้านไม่มีความหมายเงิน10ล้าน20ล้านแป๊บเดียวก็หมดเพราะค่าครองชีพสูงขึ้น 2-3 เท่าตัวไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟน้ำมันค่าอาหารค่าเดินทางต่างๆล้วนแล้วแต่เพิ่มขึ้นทุกวันเธอยังได้ชี้แจงเหตุผลที่ประเทศลาวมีอัตราเงินเฟ้อสูงอันดับต้นๆของโลกว่าสาเหตุแรกเลยเป็นเพราะ1นะครับเราขาดดุลการค้ามานานหลายปี2ลาวเสพติดการนำเข้าแม้บางอย่างเราก็พอผลิตได้แต่ก็เลือกที่จะนำเข้า3ขาดเงินสำรอง4ติดหนี้สาธารณะนะครับสำหรับข้อที่4แอดขอเสริมนิดนึงนะครับตามที่หาข้อมูลจากเว็บไซต์ Marketeer Online ของประเทศไทยนะครับได้ตีข่าวไว้ว่าลาวเป็นหนี้จีนเป็นอันดับ2รองจากคิวบาตามข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF หนี้สาธารณะและหนี้ที่ภาครัฐค้ำประกันของลาวอยู่ที่123/100ของ GDP ณปี2023โดยหนี้สินของลาวต่อจีนมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50/100 ของหนี้สินต่างประเทศทั้งหมดของลาวหนี้สินเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การผิดนัดสำระหนี้ของลาวได้หากลาวไม่สามารถสำระหนี้ได้ตามกำหนดผลกระทบของหนี้สินจีนต่อลาวได้แก่ลาวต้องเผชิญกับภาวะขาดใช้จ่ายในการสำระหนี้ที่สูงขึ้นทำให้รัฐบาลลาวมีทรัพยากรทางการเงินน้อยลงที่จะใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับลาวอาจจะต้องให้สัดส่วนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่จีนมากขึ้นเพื่อแลกกับการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากจีนและผลกระทบที่3นะครับลาวอาจจะสูญเสียเอกราชทางเศรษฐกิจนั่นคือข้อมูลที่แอดหามาได้เพื่อเสริมเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของสปป.ลาวเรากลับไปยังมุมมองของคุณนีนี่วิธีลาวกันนะครับนอกจากที่เธอชี้แจงสิ่งที่เป็นต้นเหตุแล้วเธอยังได้แนะนำวิธีแก้ปัญหาคือดังนี้ครับ 1. คุ้มครองราคาสินค้าให้ได้นะครับเป็นราคาของตลาดไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือสินค้าประเภทอื่นๆสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ 2. คุ้มครองอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราให้ได้นะครับ 3. จ้างนักเศรษฐศาสตร์สากลเก่งๆมาเป็นที่ปรึกษา 4. เปิดใจเรียนรู้จากเพื่อนบ้านที่เก่งในด้านการบริหารเศรษฐกิจและเธออย่างได้อัดท้ายคลิปไว้ว่านโยบายประหยัดมัธยัสถ์คงใช้กับประชาชนไม่ได้เพราะคนเรามันต้องกินต้องใช้ทุกวันก็ถือว่ามีเหตุผลครับเกี่ยวกับเรื่องเงินตราเราก็รู้ว่าเงินบาทไทยนั้นแข็งค่ามากจนได้สายาว่าเป็นดอลลาร์แห่งอาเซียนเพราะหลายประเทศอ้อมข้างนิยมใช้กันไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาพม่าเหมือนดังคลิปที่แอดเพิ่งนำเสนอก่อนหน้านี้นะครับโดยชาวไทยหลายท่านให้เหตุผลว่าเหตุผลที่เงินบาทแข็งค่าแต่เงินกีบอ่อนค่านั้นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ครับชาวไทยฐานแรกบอกว่าค่าเงินบาทไม่ผันผวนแรงเพราะสำรองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีคายออกเรามีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากครับและชาวไทยอีกท่านนะครับได้ให้มุมมองว่าปัญหาสำคัญที่สุดคือเรามีหนี้สาธารณะสูงมากสูงกว่า GDP ของประเทศครับหนี้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นหนี้จากต่างประเทศการชำระหนี้ต้องชำระเป็นเงินตราต่างประเทศปัญหาเรื่องการขาดดุลการค้าก็สำคัญแต่อย่างน้อยกว่าเรื่องหนี้สาธารณะครับและชาวไทยฐานสุดท้ายนะครับเขาให้มุมมองว่ามีทองคำคำประกันเงินบาท
าทและไทยมีเงินสำรองมากเพื่อให้ต่างประเทศมั่นใจเหมือนคนเรามีทรัพย์สินมากมายและคนเขาก็เชื่อถือนะครับไทยเองเคยล้มละลายในสมัยต้มยำกุ้งบาดแผลครั้งนั้นทำให้ไทยต้องระวังมากขึ้นและอีกหลายเหตุผลครับนั่นก็เป็นมุมมองของพี่น้องชาวไทยที่แนะนำกันเข้ามานะครับก็ได้แต่ภาวนาได้แต่หวังว่าทางภาครัฐของสปป.ลาวเรานะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะครับเงินล้าน2ล้านกีบก็อยู่ได้ทั้งเดือนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าสหัสมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเมื่อวานนี้นะครับแอดก็ได้ไปใส่น้ำมัน2เซนต์กีบหรือประมาณ300กว่าบาทก็ได้น้ำมันอยู่ที่8ลิตรกว่านะครับเมื่อก่อนเนี้ย2แสนกีบเนี่ยสามารถที่จะเดินทางบริเวณเวียงจันทน์นะครับได้หลายกิโลอยู่นะแต่ณตอนนี้คือไม่ได้แล้วนะครับเพราะค่าเงินของลาวเราหรือว่าค่าเงินกีบนั้นเฟ้อมากนั่นก็เป็นเรื่องราวในวันนี้ส่วนพี่ๆทางบ้านนะครับถ้ามีมุมมองที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถจะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและในอีพีนี้ถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากการขออวยพรให้พี่น้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองและในอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีเลยเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบุยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ